โคคิวเทนสารอาหารบำรุงหัวใจและหลอดเลือดไปทำความรู้จักพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดร.หมายก็จะมาแชร์สาระน่ารู้กันอีกครั้งในช่วง Your Nutrition สารอาหารสุขภาพค่ะวันนี้หมายจะมาพูดถึงสารอาหารที่มีชื่อว่าโคเอนไซม์คิวเทนหรือว่าโคคิวเทนค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกันดีเพราะเป็นสารอาหารที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างแพร่หลายโดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะเน้นไปที่คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระต้านความแก่ชราหรือว่าการบำรุงผิวพรรณของโคคิวเทนค่ะแต่จริงๆแล้วโคคิวเทนเนี่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเด่นซึ่งก็คือการบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้ใหม่จะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับโคคิวเทนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเซลล์ที่ร่างกายของเราสามารถสร้างขึ้นเองได้หรือว่าสามารถได้รับจากอาหารค่ะยกตัวอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าธัญพืชไม่ขัดสีและพวกเครื่องในต่างๆค่ะโดยโคคิวเทนนะคะจะอยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียแต่จะพบมากที่บริเวณเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียค่ะซึ่งเป็นอวัยวะในเซลล์ที่มีหน้าที่หลักในการสร้างพลังงานทำให้โคคิวเทนนะคะมีความจำเป็นต่ออวัยวะที่ใช้พลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นตับไตกล้ามเนื้อสมองนะคะรวมไปถึงหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่มีโคคิวเทนมากที่สุดค่ะมีงานวิจัยของประเทศสวีเดนที่พบว่าเมื่อเราอายุ20ปีโคคิวเทนในอวัยวะต่างๆจะมีปริมาณมากที่สุดหรือเทียบเท่ากับ 100% ค่ะแต่โคคิวเทนจะมีปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในหัวใจที่มีโคคิวเทนเหลือเพียงแค่ 42.9% เท่านั้นเมื่ออายุ80ปีค่ะยิ่งไปกว่านั้นมีหลายงานวิจัยที่พบว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีอาการรุนแรงจะมีการขาดหรือว่าการลดลงของโคคิวเทนค่ะยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ University of Glasgow ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลดลงของโคคิวเทนนั้นมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นและอาการความรุนแรงของโรคภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะนอกจากนั้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปริมาณโคคิวเทนในร่างกายน้อยที่สุดจะมีอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าผู้ป่วยที่มีโคคิวเทนในร่างกายมากที่สุดค่ะดังนั้นการได้รับหรือว่าการทานโคคิวเทนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดจึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะในปัจจุบันมีหลายการศึกษาที่ได้ยืนยันประโยชน์ของการทานโคคิวเทนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งได้แก่ภาวะหัวใจล้มเหลวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติการเป็นพิษต่อหัวใจและโรคความดันสูงค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะก็พบว่าโคคิวเทนมีประโยชน์ในการทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นลดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังสามารถลดอาการความรุนแรงของโรคได้อีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของมอร์เทนเซนและทีมวิจัยที่ได้ทำการศึกษาในอาสาสมัครที่กำลังรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวโดยทีมวิจัยได้รายงานว่าการทานโคคิวเทนเป็นระยะเวลา2ปีนั้นสามารถที่จะลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจที่รุนแรงได้ถึง 18% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานค่ะซึ่งภาวะแทรกซ้อนนะคะก็ได้แก่การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันค่ะรวมไปถึงการเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าการแย่ลงของอาการภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะนอกจากนั้นการทานโคคิวเทนยังสามารถทำให้อาการความรุนแรงของโรคและการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายดีขึ้นด้วยค่ะอีกทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานค่ะจะเห็นได้ว่าโคคิวเทนมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดยังไม่พอเท่านี้นะคะโคคิวเทนยังมีประโยชน์ในการลดระดับไขมันในเลือดและลดความดันโลหิตได้ด้วยค่ะซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงและภาวะความดันโลหิตสูงนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะจากงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2018พบว่าการทานโคคิวเทนในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นระยะเวลา6เดือนนั้นสามารถที่จะลดระดับของไขมันตรกีสและ LDL คอเลสเตอรอลเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานค่ะนอกจากนั้นยังสามารถที่จะลดความดันโลหิตได้อีกด้วย
ตอนนี้ทุกคนก็รู้จักโคคิวเทนสารอาหารบำรุงหัวใจและหลอดเลือดกันแล้วใช่ไหมคะใครที่อยากดูแลบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดก็อย่าลืมทานโคคิวเทนให้เพียงพอนะคะหรือคนที่ไม่มีเวลาทานอาหารที่มีโคคิวเทนตัวใหม่เองคิดว่าการทานอาหารเสริมที่ประกอบไปด้วยโคคิวเทนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยค่ะสำหรับปริมาณที่แนะนำให้ทานก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-90 มิลลิกรัมต่อวันแนะนำให้ทานพร้อมอาหารเพื่อช่วยในการดูดซึมค่ะที่สำคัญคนที่มีโรคประจำตัวหรือคนที่กำลังทานยารักษาโรคอยู่อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนทานนะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีไปพร้อมกันค่ะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล